องเล่น iOS 4บน iPhone รุ่นใหม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะมาลองเล่น iOS 4กันค่ะจำได้ไหมคะว่า iOS 4เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นุ้งนี้จะมาสอนวิธีติดตั้งพร้อมเล่นให้ดูคร่าวๆค่ะถ้าพร้อมแล้วมาชมวิธีกันเลยเดี๋ยวนุ้งนี้จะมาทดลองเล่น iOS 4แบบจำลองให้ดูก่อนนะคะที่หน้าแรกเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นหน้า Slide to Unlock แบบที่เราคุ้นเคยสำหรับหน้าจอโฮมนะคะก็จะมีแอปพื้นฐานที่เราคุ้นเคยกันถ้าใครเคยใช้ iOS 4เนี่ยก็อาจจะจำได้นะคะซึ่งจะไม่ค่อยมีแอปพิเศษอะไรนะคะก็จะเป็นแอปติดเครื่องนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละแอปนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะแต่ว่าบางแอปเนี่ยตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นเบต้าอยู่จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างแอปแผนที่นะคะก็สามารถใช้งานได้จริงค่ะพิมพ์ค้นหาสถานที่ตรงนี้ได้เลยค่ะเวลาที่เราจะกดออกจากแอปนะคะเขาก็มีปุ่มโฮมจำลองให้เราใช้ค่ะก็สามารถกดออกแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูแอปอื่นๆกันแบบคร่าวๆนะคะอย่างเช่นแอป YouTube เนี่ยพอกดเข้ามาก็จะเจอหน้าตาแอปแบบนี้เลยนะคะเราสามารถพิมพ์ค้นหาสิ่งที่เราอยากดูได้ด้วยสำหรับแอป Safari นะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะเราสามารถกดเข้าไปอ่านได้จริงๆด้วยนะส่วนแอป iPod ที่เราเคยใช้ฟังเพลงกันนะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยสามารถฟังเพลงได้จริงๆนะคะส่วนแอปอื่นๆนะคะก็ไปลองเล่นกันดูได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนุ้งนิกจะสอนวิธีติดตั้งให้ค่ะสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งแบบคร่าวๆนะคะเราจะต้องดาวน์โหลดแอป OOS 13มาใช้ค่ะโดยผ่านโปรแกรม Test Flight ค่ะเราจะต้องใช้ลิงก์สำหรับการติดตั้งนะคะเดี๋ยวนุ้งนิกจะแนบลิงก์อันนี้ไว้ให้ใต้คลิปนะคะกดเข้าไปในลิงก์เลยค่ะพอเจอหน้านี้นะคะให้แตะที่ดูใน App Store ค่ะก็จะเข้ามาที่หน้า App Store เลยค่ะให้เราติดตั้งโปรแกรม Test Flight หรือว่าแอป Test Flight ลงมาในเครื่องก่อนนะคะพอติดตั้งเสร็จแล้วนะคะให้กดเปิดค่ะก็จะมาเจอกับหน้านี้ค่ะกดดำเนินการต่อค่ะเข้ามาในแอปก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะจะมีบอกว่าไม่มีแอปสำหรับทดสอบนะคะให้เรากลับไปที่ Safari ที่เราเปิดไว้เมื่อกี้นะคะกลับมาที่หน้านี้ค่ะแล้วลงมาตรงนี้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะให้เรากดที่เริ่มต้นการทดสอบค่ะกดตอบรับแล้วก็ติดตั้งค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดแอป OOS 13เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเปิดได้เลยค่ะจากนั้นกดตกลงค่ะแล้วก็กดถัดไปกดเริ่มทดสอบค่ะแล้วก็ลองใช้งานได้เลยและนี่ก็เป็นการจำลอง iOS 4มาให้เราเล่นบน iPhone รุ่นใหม่นะคะใครที่คิดถึง OS เก่าๆเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดมาลองเล่นได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ